เทชะแต่องค์พญาเงาเมืองกษัตริย์เมืองพะเยาลำดับที่9ข้าพุทธเจ้าอาชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าขอถวายกล่าวคำอาศิรวาทและน้อมบวงสรวงเครื่องราชสักการะณวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2558นับตั้งแต่พระองค์ได้เสวยราชในผืนแผ่นดินแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช1841ทรงปกครองเมืองพะเยาให้ได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยหลักธรรมสองประการคืออปริหานิยธรรมหมายถึงธรรมที่ทำไม่ให้เสื่อม7ประการและประเพณีธรรมที่ประชาชนจะต้องปฏิบัติสืบต่อกันมาที่สำคัญยิ่งในปีพุทธศักราช1839พระองค์ทรงร่วมกับพญามังรายกษัตริย์เมืองเชียงรายและพ่อขุนรามคำแหงกษัตริย์แห่งเมืองสุโขทัยได้สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นจนเป็นศูนย์กลางแห่งราชอาณาจักรล้านนาและเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันด้วยเดชะบารมีของพญาเงาเมืองตลอดจนถึงพระบารมีของกษัตริย์แห่งเมืองพะเยาทุกพระองค์จงแผ่ไพศาลปกปักรักษาให้เมืองพะเยาและประเทศไทยมีแต่ความสุขสงบปราศจากพยันตรายใดๆพบแต่ความรุ่งเรืองเรื่องชื่อเมืองพะเยาตลอดกาลนานเทอญอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทิโตวาสหัสสะพุทธังคานุตตมังอิทังปริตังเขปังปวะคามิยทาพลังวันทิโตวาสหัสสะธัมมังคานุตตมังอิทังปริตังเขปังปวะคามิยทาพลังวันทิโตวาสหัสสะสังฆังคานุตมังอิทังปริตังเขปังภวาคามิยาทาพลังสลาชังสะเสนังสะพานทุงนาริตังปริตานุภาธรรมสวนกาโลอ
สวานากาโลอายามพาทันตังวันทิตวาอาจาริยาปาทังเมสักการิเยสัมพินทยายังสภาโทสังเวนาสันติสิริเทพยาวิโนทยามังมาเฮสุลังปทวสังวิสุทธาเทเวสาสัพเพทิพยาสัเคมันตมรสิทธิโอมพระภูมิพระธรณีกุมภาลิตาปายาปริวาเรสัทธายาอากาชันตุปริกุณชันตุสวายานามามิศิลาสานาโคปทวียังปริภาณาโตสุขาสัมปติสัพพทังวานอาจเลื่อนด้วยสามจานเจ้ากองฟงจังฟ้อนแต่งนำต่างเจ้ารันจ้างตนมีใจหานอาจข้าวเป็นเต้าป่าไปบนเจ้าบันบัวเจ้านองลมอาจลิคงปาเตนเจ้าคำเขียวเจนใจบานพัญญาหันคานสะอาดอันเป็นจันเจือจาราชเสนาตั้งผู้เซนกันทาอันอยู่หักสาโกนมะหิงสาในเมืองพะเยาตันตินี่เป็นเก้าเป็นประธานอันหนึ่งเล่าข้าเจ้าขออัญเชิญอาหักเมืองพะเยาไม่มีพะยาสลีจอมธรรมราชเจ้าเทพบิดรพะยาเจียงฟ้าธรรมิกราชเจ้าพญางำเมืองมหาราชเจ้าอาหักหลวงเจ้าพญาคำแดงอาหังเทวราชเจ้าน้องลำบูทุมาสิคีพญานาคราชอันหักษาน้องเอื้องมุจลินป้วนพะเยาสุตะสมเทวราชเจ้าดอยนอโคมหาเทพฤษีเจ้าราชกูดอยดวนรัตนเทวีดอยแม่นางแก้วสิริสุภามังกาลาพุทธศักราชได้ส่งปัญหาร้อยสาวหาล้านนาวัตโตปีกาสิทแหมหกคำได้เดือนพิษภาคมปองมิเศษเจ้าทายในเขตเมืองผู้กำยาวปากันอุตสาสังไว้ยังสาลูกเจ้าพญางำเมืองที่คนตั้งคงหนุ่มเท่าหันเล้วกึดเล่าถึงคุณพญางำเมืองโดนบุญเรื่องนั่งเก่าเต้าเป็นเจ้าเมืองพะเยาดิลีมประสูติปีพุทธศักราช1781บอกไว้ลูกเต้าพะเยามิ่งเมืองจอมยอดพะเยาดีแจ้งสอดลู่ลวงอดในธรรมเป็นสหายเรียนลำศิลปศาสตร์ร่วมสำนักรามคำแหงและมังลายจึงเป็นสายเกี่ยวข้องสามแห่งห้องราชธานีปิยภาคีจงเจริญปีติตื่นไมตรีสามผู้มีกษัตริย์เจียมเจ้า
ร่วมจอกเราดื่มเลือดจากนิ้วถวยกันมัดใจวันเป็นสหายอันยิ่งนั่งปิงกันมุนลิงฟังแม่น้ำอิงใจขออัญเชิญพระจอมไทยสามพญาเจ้าและเจ้าหลวงเมืองแผ่นยาวและเจ้านายฝ่ายเหนือจูตนจูององมาอยู่เฝ้าป้องกันลูกหลานเฮกาเสมสำลานปนโศกมีโจกอยู่สะเทียนจิมเตินสู่ปะพยัญชนะสัมปันังสาลีนังอุทธกังวะลังสุปะพยัญชนะสัมปันังสาลีนังอุทธกังวะลังสุปะพยัญชนะสัมปันังสาลีนังโพชนังอุทธกังวะลังสัพพทุกขาวินาสันตุสัพพพญาวินาสันตุสัพพเวลาวินาสันตุสัพพโรกาวินาสันตุพุทธเตเชนะธรรมเตเชนะสังฆเตเชนะพระมเตเชนะเทวเตเชนะทิวาตปติยติโจรติภะเยจันทิมาสันนันโทคติโยตปติชาเยตปติพระมโนอาทาสะพะมะโหรันติพุทโธตปติเตชะสาจายยาตุภาวังจายยามังคาลังจายยาสุทิภาวันตุโวลำดับต่อไปThank you.
Thank you.